สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเราลองหยิบคอนเซปต์ที่สมัยก่อนเนี่ยเรามักจะใช้กันในการตลาดยุคหนึ่งเขาเรียกว่า Marketing Mix นะครับหรือวงเล็บจริงๆแล้วมันอาจจะบางคนจะเรียกว่า Marketing Communication Mix อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็เอาไปทำงานกันนะฮะมาร์เก i ตติ้งสมัยก่อนเนี่ยมันถ้าถ้าเราพูดคาว่า m i กเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เรา ประกอบกันว่าในการทําการตลาดหรือการสื่อสารการตลาดนะครับเราจะหาส่วนผสมอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทําให้เกิดแผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าเอพิโซดนี้เนี่ยผมอยากจะเจาะลงไปคําว่ามา r k e t i n i c o m o u n u n i t i t n o n ก่อนละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราพูดเรื่องเรื่องของ Marketing m i x สมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะแบบโอเคเราจะมีโฆษณาเราจะมีอีเวนต์เราจะมี PR เราจะมี Activation เราจะมีอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราไปมองเรื่องของแผนกมาคอมเนี่ยนะฮะมันก็จะวนๆอย่างเงี้ยนะครับ,ม,บ,บ,รบมันจะมีเรื่องว่าโอเคแผนกที่ดูแลเรื่องของโฆษณานะครับแผนกที่ดูแลเรื่องของฝั่ง a c t i v a t i o n แผนกที่ดูแลเรื่องของพวกเอาออฟโฮมพวกทีวีอะไรก็ว่าไป นะครับแล้วเราก็หาแผนที่เราเรียกว่าแผนมีเดียแพลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปมาว่าเพื่อที่จะล็อชแคมเปญนี้หรือลันตัวการโปรโมทส,สินค้านี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราไม่คุยเรื่องของฝั่งที่เป็น Marketing Mix ไอตัวนี้นะครับเราคุยกับฝั่งที่เรียกว่าดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งคอมเม้นท์เคชันมิกซ์นะครับซึ่งบางคนอาจจะเรียกย่อว่าดิจิ t a ลคอมเม้นท์เคชันมิกซ์หรือบางคนอาจจะเรียกย่อไปเลยครับว่าดิจิต a ลมิกซ์อะไรอันนั้นก็แล้วแต่ไม่ห้ามกันนะครับแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรมิกซ์ก็แล้วแต่เลยนะครับขอให้คุยกันในทีมก่อนให้เห็นภาพนะครับว่าเรากำลังพูดถึงคําว่ามาร์เก็ตติ้งใหญ่ภาพใหญ่มากหรือเราก็ลังพูดถึงของคำว่ามาร์เก็ตติ้งคอมเม้นท์เคชัน นะครับคุณจะเอาคอนเซปต์ไหนผมก็ไม่ว่ากันแต่เอฟโสดนี้เราอยากจะหยิบคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชั่นการสื่อสารการตลาดดิจิตอลนะครับเราลองมาวางให้เห็นภาพด้วยนึงก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองถามว่าทำไมผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องของการตลาดดิจิตอลนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะสัมผัสกันได้เร็วๆนะครับก็คือเรื่องของฝั่งการสื่อสารการตลาดดิจิตอลนี่แหละ นะฮะแล้วเราก็ไปโฟกัสเรื่องของการลงโฆษณาผ่านพวก Facebook ผ่านพวกตัวอ n s t a g r กรนะครับหรือบางทีก็ใช้ Google แล้วก็ว่าไปนะฮะแล้วบางคนก็จะไปโฟกัสอยู่กับการใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเป็นสำคัญนะครับเช่นจะใช้ Line o f f i c i a l c c c o u n t จะใช้ตัว Facebook อะไรก็ว่าไปแต่พอเรามีคาว่า m i กซ์ปุ๊บเนี่ยพอพวกคาว่า m i กซ์ปุ๊บมันทำให้เกิดคอนเซปที่ดีครับคือว่า มันคงยากที่คุณจะพึ่งพานะครับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งหรือสื่อใดสื่อหนึ่งนะครับในการทําทุกอย่างคือถามว่ามันพึ่งได้ไหมผมว่ามันก็พึ่งได้แหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนักนะครับมันมันจะดีมากถ้าเกิดว่าคุณสามารถไปผสมหรือไปบาลานซ์แผนของคุณว่ามันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งไอการประกอบที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็มักจะอิงอยู่กับพฤติกรรมการเสพ คอนเทนต์เสพสื่อของคนปัจจุบันนะฮะนั่นทำให้หลายๆตำราเนี่ยนะครับเวลาเขาพูดคำว่าดิจิตอลคอมมิวนชันมิกซ์เนี่ยนะฮะมันจะประกอบด้วยโมดูลสำคัญนะครับประมาณบางบางเล่มก็มี3าโมดูลบางคนเล่มก็4ี่ห้าโมดูลอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ตำราจะเขียนว่าอะไรนะครับแต่วกนี้ผมขอหยิบโมดูลสำคัญๆที่ เอามาเล่าสู่กันฟังก่อนเพื่อลองถามนะครับว่าในองค์กรของคุณแผนการตลาดของคุณเนี่ยมีการคิดเรื่องนี้ไว้อย่างครอบคลุมหรือเปล่าโมดูลแรกนะครับเป็นโมดูลสาคัญมากเลยแล้วก็เป็นโมดูลที่ต้องบอกว่าคนปัจจุบันเนใช้เยอะมากจริงๆนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Search Marketing นะครับก็คือการทําการตลาดผ่านสิ่งที่เรียกว่าโซตัว Search En น i n e นะครับ Search engine ก็คือว่า Google นี่แหละ ก็คือคนจะเสิร์ชหาสินค้าเสิร์ชหาบริการเสิร์ชหาปัญหาต่างต่างอะไรเงี้ยนะครับเราไปอยู่บนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการเสิร์ชเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในพฤติกรรมหลักของการใช้โลกออนไลน์ไปในปัจจุบันแล้วนะครับโมดูลแรกนี่คือสังเกว,ว,ว่าเรื่องการตลาดโมดูลที่2ก็คือสังที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย r ารต i n g นะครับก็คือว่าเราใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียยังไงได้บ้างเช่นการเปิด Facebook Page นะครับการทำสิ่งที่เรียกว่าตัว f a c e b o o k Ad การทำ a c e b o o k ก r ุ u p ทำแบรนด์คอมมูนิตี้อะไรก็ว่าไปนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั่นเองอ่าซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่บางคนก็เป็นนะครับก็คือเรื่องของการลงโฆษณา Facebook อ่าลงโฆษณา i ิน t a g r กรมโฆษณาทว i t เตอร์อันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นฝั่งโซเชียลมีเดียนะครับฝั่งถัดมาเขาเรียกว่าฝั่งที่เรียกว่าอ d ดเว t i ์เมนต์แล้วก็อ f ฟ i ฟรียตนะครับ เขาจะเป็นโมดูลที่3ซึ่งโมดูลเนี่ยบางที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยจะมีการพูดถึงกันว่ามันก็คือเรื่องของการเราไปลงแบนเดอร์โฆษณานะครับพวกตามเว็บไซต์ต่างๆหรือใช้ Google Display a d อะไรก็ว่า,าไปแบนเดอร์แอดเนี่ยคือชัดเจนมากนะครับก็คือฝั่งที่เรียกว่าอ d v เ r อร์ e เมนต์นะครับผม อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเมือคือเรื่องของการทำ a f f i l i a t า Marketing a นะฮะ a f f i l i a t e marketing เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ Active มากส่วนของไทยเนี่ยนะครับอาจจะมีการพูดถึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีคนทำนะครับแล้วก็ทำได้เงินเยอะพอสมควรทีเดียว Affiliate Marketing ก็คือการที่ตัวพวกผู้ขายสินค้าเนี่ยนะครับ มาให้เราเป็นคนลงโฆษณาหรือ,อนำเสนอสินค้าให้ถ้าเกิดมีคนซื้อผ่านตัวแบนเนอร์ของเราหรือซื้อผ่านตัวบทความของเราเนี่ยเราก็ได้รับค่าในหน้าไปนั่นเองครับ a f ฟ i l i a t e นะครับก็ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันคุณก็สามารถลองดูได้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบนี้ได้หรือเปล่าเป็น a อ f i l i a t e นะครับหรือบางครั้งมก็คือเรื่องของการทำา Sp นเซอร์ชิเรื่องของการพาร์ทเนอร์ในการทำ แอดวอร์ s ิสเมนนะครับผมหรือการทำอินฟลูเอนเซบางทีก็สามารถที่จะหยิบมาอยู่ในโมดูลด้วยได้นะครับโมดูลที่ชื่อว่าแอดวอร์ s ิส e มนต์แล้วก็แอเฟรี์เแต่บางคนก็อาจจะแยกโมดูลของคำว่าอินฟลูเอนเเนี่ยแยกเป็นโมดูลที่4ออกมาก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขามองว่าอินฟลูเอนเซเนี่ยนะครับมันไม่ได้เรียกว่า Banner a ์แแล้วก็ไม่ได้เรียกว่า การทำเอฟเฟรียตด้วยอินฟลูเอนเเป็นหนึ่งในกระบวนการการสื่อสารแบบผ่านสิ่งที่เรียกว่าเอ r ร์เ d ียนะครับเพราะฉะนั้นคือบางคนก็จะแยกออกมาเป็นโมดูลที่4อันนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับโมดูลที่5นะครับเขาเรียกว่าโมดูลที่ชื่อว่าตัวอีเมลนะครับอีเมลมาเก็ตติ้งก็คือการทำระบบพวก CIM แล้วก็ในการที่จะ คอนแทคกลับไปนะครับคอนแทคกลับไปยังลูกค้าที่ให้ตัวอ e ีเมลของเรานะครับเป็นน,นิวเซเตอร์อะไรก็ว่าไปหรือบางครันก็จะใช้วิธีการไปซื้ออีเมลมานะครับไปซื้อรายชื่ออ e ีเมลมาซึ่งปัจจุบันเองก็มันก็มีการซื้ออยู่เหมือนกันนะครับเป็นซื้อเป็นรายชื่อมาแต่ก็มีคุณภาพไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมม,ม,มีบางค้าก็เป็นสายสายเทาๆด้วยนะฮะเขาก็ส่งอ e ีเมลไปนะครับอีเมลร์เกตติ้งเนี่ย ถ้าถามว่าได้ผลไหมนะครับหลายคนบอกว่าวมันไม่ได้ได้ผลหรอกมั้งสิ้นเปลืองแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีอเมลมาร์เก็ตติ้งได้ผลและได้ประสิทธิภาพเยอะนะครับถ้าเราสามารถเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและนำเสนอโปรโมชั่นที่ถูกต้องกลับไปนั่นเองนะฮ <ๆ S 1> ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งอีเมลก็ต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับแต่ว่าคุณจําเป็นต้องมีรายชื่ออีเมลที่ใช่ซะก่อนซึ่งก็เป็นพวกลีดหรือเป็นพวกคนที่ซับสไครต ฐานยูเซอร์เอาไว้อะไรก็ว่าันไปก็อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็เป็นโมดูลนะครับที่5นั่นเองนะฮะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีการคุยถึงโมดูลอื่นๆด้วยเพิ่มเข้ามานะครับเวลาเราทําการสื่อสารการตลาดดิจิตัลเนี่ยนะครับเช่นโมดูลที่เรียกว่าเป็นฝั่ง Messenger App นะครับก็อย่างเช่นพวก Facebook Messenger หรือพวก Line o f f i c i a l account อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ก็อันนี้มันแต่บางคนก็ตีความว่าอันนี้มาอยู่ฝั่งโซเชียลมีเดียนะครับก็แล้วแต่ซึ่งบางบางที่เขาเรียกว่าแชทบูทไทซิ่งนะครับแชทบูทไทซิ่งการการสื่อสารและการโฆษณาผ่านการสนทนาหรือบางคนก็เรียกว่าคอนเวอร์เซชันนะครับอ่ะมันก็เกิดโมดูลใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่วันนี้สมมุติว่าเราเราเล่าันถึงตรงนี้นะครับผม ลองแบ่งเป็นโมดูลเร็วๆนะครับลองทวนกันนิดนึงเรามี Search Marketing เรามี Social m e d i a เรามี Advertisement แล้วก็ Every a f f i l i a t e เรามี Influencer e เรามีอ e ีเมลแล้วก็มีฝั่งที่เรียกว่า Chatvertising ด้วยนะครับหรือบางคนเรียกว่า Conversation อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือ Mix ครับ Mix ที่เรากำลังบอกคุณว่าการที่จะสื่อสารการตลาดดิจิตอลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกันแค่โมดูลใดโมดูลหนึ่ง ในบางธุรกิจคุณอาจจะใช้โมดูลเดียวก็ได้นะครับแต่หลายธุรกิจเองเนี่ยเขาต้องใช้หลายๆโมดูลมาผสมกันแล้วก็ดูว่าคุณจะสามารถบาลานซ์หรือเอาเงินเนี่ยไปลงในโมดูลไหนได้ดีกว่ากันนะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายธุรกิจก็อยาก,กโตครับการโตขึ้นบางครั้งไม่ได้แปลว่าคุณต้องเอาเงินใส่เข้ากับแพลตฟอร์มเดิม เพอะขึ้นแต่บางทีมันคือการมองข้ามแบบว่ามันมีโมดูลอื่นๆที่คุณจําเป็นต้องทําหรือไม่มีโมดูลอื่นที่คุณสามารถแตกออกไปเพื่อจะทําได้มากขึ้นมีสีภาพมากขึ้นได้ผลมากขึ้นเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียแล้วกันเขาถึงเรียกว่า digital communication mix นั่นเองวันนี้เราคุยเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอยากถามคุณว่าวันนี้ mix ของคุณมีกี่โมดูล mix ของคุณมี สิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับลองไปพิจารณาดูลองค่ะดูแล้วกันนะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆเล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะฮะของนัทพัฒน์คอนะครับ, com รบติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcasts, p o t i f y หรือได้พอดบีนก็ได้นะครับและมาติดตามกันเพิ่มเติมนะครับว่าเอพิโซดหน้าเราจะชวนคุยกันในประเด็นไหนบ้างนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ